เจอดิ๊กเลยครับโจนเข่าหมุนลงไปครับโอ้โหลุกเร็วลุกเร็วไปเร็วครับเหล็กไม่ทันยกสุดท้ายครับอ้าวอย่างนี้จะยุ่งครับเอ้ายังตีได้ครับได้รัดให้ต่ำลงครับรัดให้ต่ำลงเพื่อไม่ให้ตีครับมีโอกาสอยู่ต้องหู้ครับโอ้ยเอาครับต้องชมครับร่างกายของรุ่งราวีครับโอ้ยตอนนี้เริ่มจะตีได้หมุนแล้วก็ลงไปกับหัวปักเลยครับข้างล่างบ้างแล้วรุ่งราวีแถวยุ่งครับหยุดไปครับซิงอุยเป็นอะไรครับพอได้อยู่ข้างบนแล้วลุงราวีโดนทางด้านซิงอุยไม่เดินตีหน้ายักษ์ผูเลยหยุดเลยครับลุงราวีตีหน้ายักษ์ผูซิงอุยเข้าใหม่ครับเข้าใหม่ต้องเดินให้จริงครับแล้วก็อย่าไปหยุดอย่าหยุดครับไม่มีพอโอไปหยุดครับโอ้โหนี่ครับซิงอุยไปชะงักเสียเวลาหน้าที่ต้องลุยอย่างดีเลยครับซิงอุยหยุดไม่ได้นะครับเอาละครับซิงอุยตีแน่นต้องให้ชัดเจนครับต้องติดครับซิงอุยอย่ารอครับก็สไตล์ของเขาต้องแบบนี้ครับมีแข้งขวานำโอ้ถอยซะแล้วครับไม่เหมือนยก4โอ้แล้วดูสิครับเอาครับก็ไม่รู้ครับหันไปมองที่มุมที่เลี้ยงครับอันนี้ครับมุมของซีอุยครับน้ำเงินวิ่งเข้าไปถีบแม่ได้พร้อมยก4นะครับเอาไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วครับซีอุยแม่นี่ครับคุณทักกุ้งทักกบแล้วปลายกจะทำได้หรือเปล่าซีอุยหาจังหวะพลิกออกมาน่าจะเป็นกิ๊กสุดท้ายแล้วครับมุมนี้เอ้าเดินต่อครับเอ้าเอ้าเอ้าแม่กรรมการไม่ทันครับแม่นอนสู้กันเลยครับมวยไทยเอาแล้วครับเลิกเลิกเลิกครับได้เวลาเลิกครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับวงซีอุ้ยไปอีกข้างนึงเอ้าแม่กลายเป็นสนุกไปเลยครับดูครับดูนะก็อยู่ที่กรรมการจะชูมือข้างไหนแล้วครับกลับดูที่กรรมการครับไปดูคะแนน3มุมมุมที่3ครับมาแล้วหันไปทางมุมแดงครับเยอะรุ่งราวีย้ำแทนเป็นการประกาศชัยชนะย้ำแทนไปอีกครั้งนึงครับเอาละครับมีเยอะครับอันดับแรกครับถึงแม้ว่าคนที่ไม่ชนะครับก็คือซีอุยก็จะมีรางวัลพิเศษครับจากท่านประธานอำนวยธงกกครับประธานของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นส่งผู้แทนมาครับเชิญเลยครับเชิญรับที่มุมครับคนละ 5,000 ก่อนครับก็ถือว่าเป็นคู่มวยที่สนุกตื่นเต้นนะครับกลับไปรับที่น้ำเงินก่อนครับน้ำเงินนักมวยครับนักมวยครับเชิญรับรางวัลก่อนครับมีพิเศษเลยครับนี่ครับจากหลังจากที่ชกกันจบ5ยกแล้วก็นี่ครับความรักผูกพันความเป็นเพื่อนน้ำใจนักกีฬาแสดงออกเห็นตรงนี้ครับคนละ 5,000 บาทนะครับจากสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นต้องขอบคุณอำนวยธงกกนะครับหลังจากนั้นก็ยังมีรางวัลข้างล่างที่เป็นรางวัลโดยปกตินะครับบริษัทเทวกรรมโอสถจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันมวยครับมอบเงินสด 4,000 บาทบริษัทห้างขยาตราเสือ11ตัวครับมอบเงินสด 4,000 บาทสุดท้ายบริษัท SBPปีโตรเทรดดิ้งจำกัดผู้ผลิตน้ำมันเครื่อง MX Oil มอบอีก 4,000 นะครับพักเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวกลับมาดูปิ่นสยามกับสันติภาพอีกครั้งครับ126ผลการให้คะแนนของมวยคู่ที่3จากกรรมการทั้ง3ท่านให้เหมือนกันครับโดยให้แดง49น้ำเงิน48และก็มาถึงคู่เอกประจำวันอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์ที่6มิถุนายนซึ่งเป็นอาทิตย์แรกของเดือนนี้แก้มือกันอีกครั้งครับปิ่นสยามสออำนวยสิริโชคครับมวยรัตนบุรีสุรินทร์อีกแล้วคนที่4ครับเจอกับสันติภาพสิทธิ์อุบลครับมวยจากศรีสะเกษใช้กรรมการยงศักดิ์ณสงขลานะครับห้ามคู่เอกอาทิตย์นี้กรรมการให้คะแนนเชื่อชัยชานนท์ศรีชรัตน์เล็งศักดิ์ทองหงและชัยนาฐฐานวิเศษ
ใช้เวลาช่วงนี้มอบรางวัลต่างๆที่นักมวยได้รับเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเริ่มจากศิลปะแม่ไม้มวยไทยยอดเยี่ยมได้แก่เก่งสยามสจมนตรีบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตยาทิฟฟี่มอบเงินสดให้นักชกยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ 3,000 บาทห้างขายยาขมเมตราใบหอผู้ผลิตยาเมตราใบแก้วมอบเงินสด 3,000 บาทสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ผลิตนมสดหนองโพมอบเงินสด 3,000 บาทผู้แทนปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์เคมีตราเพชรยอดเยี่ยมมอบเงินสดให้ 3,000 บาทแตก2คู่ครับคู่1เพชรพระการเซเว่นฟาร์มกับศักดิ์นรินทร์สิทธิ์ซ้ออึ่งเพชรพระการแตก7เข็มศักดิ์นรินทร์แตก5เข็มนะครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตยาแอนโทซินมอบเงินเป็นค่าสวัสดิการรักษาบาดแผลและพยาบาลเข็มละ500บาทบริษัทร้อยมาลีศูนย์ความงามของร้อยมาลีอยู่ที่พาต้าปิ่นเกล้ามอบเงินสดให้นักมวยที่แตกคนละ 2,000 บริษัท SBP ปิโตรเทรดดิ้งจำกัดผู้ผลิตน้ำมันเครื่อง MX Oil มอบเงินสด 2,000 บาทบริษัทมัตสุชิอิเล็กทริกจำกัดผู้ผลิตพัดลมเพดานและหลอดไฟยี่ห้อ NPV มอบเงินสด 2,000 บาทน็อกภายใน3ยกได้แก่เก่งสยามสจมนตรีครับน็อกยก2หลังคากระบะไฟเบอร์กลาสแคลิบอยและชุดตกแต่งยานยนต์แคลิบอยมอบเงินสด 2,000 บาทน้ำมันเครื่องไดเกียวเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายมอบเงินสด 2,000 บาทบริษัทห้างขยาตราเสือ11ตัวมอบเงินสด 2,000 บาทดุเดือดครับอาทิตย์ที่แล้วคู่อื่นไม่ใช่เลยครับต้องคู่นี้ครับคู่2ศักดิ์นรินทร์สิทธิ์ซ้ออึ่งกับแสนเก่ง PKP Sport ครับดุดันเข้มข้นปรากฏว่าเสมอกันนะครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตโยติก้าบาร์มอบเงินสดให้คนละ 4,000 ครับสมตุลีตังกุจัปราแปลงสีฟันคู่มอบเงินสดให้คนละ 4,000 น้ำมันเครื่องไดเกียวเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายมอบคนทั้งมอบทั้งคู่คนละ 4,000 บาทและสุดท้ายครับลูกบิดประตูมิกซ์ซึ่งผลิตโดยโรงงานลูกบิดเป็นเธอเป็นชิ้นงานของฝีมือคนไทยนะครับมอบให้คนละ 4,000 บาทคู่เอกไหว้ครูเสร็จแล้วรับกันก่อนนะครับจากสากลโคนมวังน้ำเย็นครับมอบให้ก่อนชกคนละ 4,000 บริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตยาฆ่าพยาธิเบนด้า500มอบให้คนละ 4,000 สงกุลีตังกุยับตราแปลงสิพันคู่มอบคนละ 4,000 และสุดท้ายครับลูกชิ้นโกฮับเมืองทอง1นะครับมอบเงินสดให้คู่เอกก่อนชกคนละ 4,000 บาทและต่อไปนี้คู่เอกแล้วครับได้เวลาทำงานแล้วครับกลับเป็นคู่เอกที่เจอกันมาแล้วครับผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะมาล่าสุดครับไปชกที่อ้อมน้อยสันติภาพน้ำเงินครับเป็นฝ่ายชนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเจอกันที่7สีครับปรินซ์สยามก็ไปเฉือนในช่วงปลายยก5เรียกว่าทางด้านปรินซ์สยามก็เคยชนะมาแล้วก็เสมอมาวันล่าสุดนั้นสันติภาพหนุ่มน้ำเงินครับเป็นฝ่ายชนะมาจากจังหวัดสุรินทร์คนที่4แล้วคุณไททัศน์นี่จากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับสำหรับปรินซ์สยามเป็นประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกนะครับที่นักมวยจากจังหวัดเดียวนะครับขึ้นชกในเวทีเดียวกันในเวลาเดียวกัน4คน4คนนี่คนที่4และเป็นคู่เอกด้วยนะครับก็ถือว่าจัดได้ยอดเยี่ยมครับคู่เอกนี่ถ้าจัดเวทีมาตรฐานอย่างลุมพินีนี่เก็บค่าดูระดับ240บาทได้สบายๆครับครับแต่วันนี้จัดให้พี่น้องช่อง7สีได้ชมแบบฟรีๆครับแล้วก็ที่สำคัญครับมวยคู่นี้อายุริมๆ30กับน้ำเงิน29สันติภาพในขณะที่ปินสยามเองครับเกิน30ไปแล้วครับนักมวยที่ยืนอยู่ระยะอายุกว่า30ขนาดนี้หายากครับครับสีสะเกดเนี่ยมีคำขวัญไว้ว่าแดนประสาทหอมหอมกระเทียมดีมีสวนสมเด็จเขตดงลำดวนหลากล้วนวัฒนธรรมเลิศล้ำสามัคคีครับสำหรับกลุ่มน้ำเงินสีสะเกดครับสันติภาพครับจากอำเภอเบญจรัตน์ชื่อเข้าสโลแกนสุดท้ายครับสามัคคีสันติภาพนี่ครับสิ่งที่คนไทยต้องการในตอนนี้ครับครับเราต้องช่วยกันในเรื่องความสมัครสมานสามัคคีสีสะเกดดีกระเทียมเขาดังนะกระเทียมดังมากครับก็ดังอีกอันหนึ่งที่อำเภอกันทรัตน์นะคุณชัยทัศน์ครับเรื่องเขาพระวิหารครับทำให้จังหวัดศรีสะเกษนี่เป็นที่รู้จักของทั่วประเทศเลยนะครับทั่วโลกเลยครับตอนนี้ครับท่านชมครับบนเวทีสุรินทร์เจอกับศรีสะเกษอีสานใต้ด้วยกันทั้งคู่ครับติดพรมแดนประเทศเพื่อนบ้านประเทศกัมพูชาครับโดยมี
ภูเขาพนมดงรักขวางกั้นเอาไว้เป็นพรมแดนครับปิ่นสยามนี่ก็ลูกศิษย์จ่าทุยเลยครับศิษย์เอกจ่าทุยแสงมรกตเจ้าของศึกแสงมรกตเราจัดศึกใหญ่15เนี่ยครับที่ลุมพินีเอาวิสันเล็กนครทองปากวิวถล่มกับลุงเพชรวอรุ่งนิรันดร์และกิติศักดิ์สิทธิ์อิติสุกโตปะทะกับหานาทีววิวัฒนานนท์ครับ15มิถุนายนนี้ครับที่ลุมพินีศึกแสงมรกตลูกพี่ของแดงเขาครับซ้อมดีครับค่ายดียี่ห้อดังครับของจ่าทุยครับเจ้าของศึกแสงมรกตสำหรับปิ่นสยามในขณะที่สันติภาพนี่ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติเพชรนะครับซ้อมในกรุงเทพมาตรฐานเหมือนกันครับเชื่อถือได้การฟิตซ้อมเที่ยวนี้ก็โปรโมเตอร์แถวหน้าของเมืองไทยยุคนี้ครับขุนชุนเกียรติเพชรผู้นี้น่าสนใจครับเพราะว่าเป็นมวยสุดยอดฝีมือทั้งคู่คู่เอกนั้นผ่านไปแล้วนะครับ1ยกชมภาพจ้าซะหน่อยเตะขวาติดข้อศอกครับแหมหล่นโดนหลังเท้านี่เจ็บนะครับแยบแล้วเปรี้ยงครับพับนอกแล้วดูครับชุดนี้ฟุกซ้ายครับแหมลึกกว่านี้อีกนิดก็กลามครับอาทิตย์หน้าครับ13นั้นวิกแตกแน่นอนนะครับมวยไทยเจ็ดสีแฟนพันธุ์แท้โปรดฟังครับตัดเชือกกันระหว่างจิ้งหรีดทองฉลามทองยอดจริงขวัญเมืองคุณทายว่าใครเข้าไปชิงชนะเลิศและคู่3ครับชิงแชมป์รุ่นจูเนียร์ไฟเวทที่ว่างของช่องเจ็ดสี108ปอนด์มงคลชัยสิงห์เดียวยิมกับสอนนารายต่อชูชีพและคู่เอกครับกังเขนเหล็กสอตะวันลุ่งกับรุ่งรัตน์ราตรีกุลแฟนพันธุ์แท้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับสุดยอดเข้มข้นตั้งแต่คู่แรกยันคู่เอกเลยครับครับแล้วก็ผู้ชนะของคู่1คู่2มวยรอบก็จะไปชิงรางวัลของมวยรอบอุ่นเสือครับชนะเลิศนั้น 500,000 บาทครับครับเป็นการจัดคู่มวยได้ยอดเยี่ยมติดกันหลายสัปดาห์เลยทีเดียวของมวยไทย7สีนี่ยกที่2ครับคู่เอกนำรายการเงินแดงวันนี้เป็นปิ่นสยามครับโอ้โหอดีตแชมป์หลายเส้นเลยคุณธนกรครับแชมป์118นะก็เคยได้ตั้งแต่รุ่นเล็กจนกระทั่งถึงมาถึงตอนนี้ครับมวยรอบก็เคยได้ฮะสำหรับปิ่นสยามดูเหมือนว่ายกนี้เป็นยก2สันติภาพเริ่มที่จะเดินให้เร็วขึ้นนะครับดูดีครับสันติภาพเองก็เคยเป็นอดีตแชมป์126ปอนด์ของลุมพินีด้วยนะครับครับคู่นี้แชมป์เจอแชมป์นะครับพูดถึงดีกรีไม่ต้องพูดถึงครับใกล้เคียงอยู่ที่ว่าจังหวะครับยอดฝีมือทั้งคู่พลาดแค่แข้งเดียวนั้นไปเลยครับดูปิ่นสยามครับจังหวะ2จังหวะ3เดี๋ยวจอมเชิงจากรัตนบุรีสุรินทร์นะครับปิ่นสยามถือว่ายังเป็นมวยแถวหน้าของเมืองไทยอยู่ณเวลานี้ครับครับแล้วก็คู่นี้ครับเป็นมวยจังหวะ2ทั้งคู่เพียงแต่ว่าพอมาเจอกันครับก็เลยต้องดูใครเดินครับดีภาพดีได้ทั้งนอกและก็ในครับดูอาวุธของทั้งคู่แล้วก็มีคล้ายๆกันนะครับอาวุธคล้ายกันมากอาวุธคล้ายกันมวยทางเดียวกันนอกในได้หมดครับคู่นี้แล้วก็กรรมการบนเวทีก็กรรมการยอดเยี่ยมของชมรมหลายชมรมครับยงศักดิ์ณสงขลาด้วยตอนนี้กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกครับอาจารย์ยงศักดิ์ดูครับมาเป็นชุดครับ1 2 3 4จังหวะ2ของปิ่นสยามนั้นดูว่าทำได้ดีนะครับปล่อยให้สันติภาพเดินเข้ามาแล้วรอสวนจังหวะ2ปิดแล้วทำปิดแล้วทำนะครับเนี่ยครับนี่ครับกล้าดึงฮะเฉียดนิดเดียวคุณชัยครับคู่นี้เดียวฮะเชื่อมั่นในสายตาจังหวะดูครับยืนไม่ห่างครับครับมวยระดับเงินแสนนี่ยืนใกล้ๆเลยฮะแล้วดึงอาวุธนี่ก็ดึงเห็นๆอ่ะเฉียดนิดเดียวถ้าเอาสถิติของทั้งคู่มารวมกัน2คนน่าจะถึง300นัดนะครับก็นัดนี้ก็นี่ครับดึงจังหวะแล้วจังหวะ2ไม่ได้ครับอื้อหือถ้าไม่เก๋าจริงๆนะดึงอย่างนี้ไม่ได้นะคุณธนากรไม่ได้ครับแล้วดึงถ้าไม่พ้นนี่ก็นึกภาพไม่ออกเลยครับดูว่าปิ่นสยามนั้นดึงนิดเดียวนะครับจังหวะดึงดึงนิดเดียวแล้วพ้นได้โอ้โหเสียหลักจังหวะถอยจังหวะถอยครับเข้าใจว่าเท้าไปเกี่ยวกันเองนะครับโอ้โหนี่ครับ1 2 3ซาอีกทีครับโอ้โหพอได้จังหวะนั้นมาเป็นชุดเลยครับปิ่นสยามเป็นเวลาที่เป็นวินาทีที่ปิ่นสยามนั้นเร็วกว่านะครับจบอัน2ก็2ยกผ่านไปครับเป็นภาพช้ายกที่แล้วดูนะครับ
หนึ่งนี่ครับฮุกซ้ายอีกคนนึงเตะตัดล่างทำเสียหลักนิดหน่อยครับเป็นสยามนี่ครับขึ้นบนแล้วเตะพับนอกแล้วทำลายจังหวะเลยครับ1 2 3เนี่ยครับหัวไปที่พับนอกของสันติภาพสันติภาพเตะแล้วดึงหลบนะครับดึงหลบแล้วต่อยเลยครับ1 2ตามด้วยเท้าก็วันนี้นะครับท่านที่อยู่ในกรุงเทพมหานครต้องการจะไปสงบในวัดนะครับพูดว่าไปวัดไปไหว้พระก็แนะนำว่าที่วัดเทวราชกุญชรนะครับสำนักงานเขตดุสิตจัดงานเทศกาลเทวราชกุญชรซึ่งเป็นพระอารามหลวงปิดตัวเองมาเกือบ10ปีครับเปิดมานี่อลังการจริงๆครับที่วัดเทวราชกุญชรนั้นมีสิ่งที่ท่านต้องดูครับและเป็นความสุขอย่างยิ่งครับก็ไปพักจิตสงบใจกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่นั่นได้เลยครับมาชมต่อครับยกที่3คู่เอกนำรายการครับปิ่นสยามสอหน่วยสิริโชคมุมแดงน้ำเงินสันติภาพสิทธิ์อุบลครับตอนนี้เป็นทางของปิ่นสยามครับดักจังหวะ2ดึงนิดเดียวครับแล้วดูครับแต่ว่าสันติภาพไม่สนใจครับเจอศอกโอ้โหหน้าสะบัดเลยครับเดินเร็วเจอของมีคมครับสันติภาพนี่ครับจังหวะเร็วปิ่นสยามเร็วกว่าเข้าไปครับเดินใหม่ไม่น่าเชื่อครับว่าเป็นมวยอายุเกินเลข3ครับปิ่นสยามในขณะที่สันติภาพก็29มวยรุ่นหลังๆรุ่นน้องครับเจอพวกนี้ก็ไปไม่เป็นนะครับหากว่าไปพลาดนิดเดียวนี่เฟทเวทเต็มๆนะครับ126ก็ว่าโอ้ปิ่นสยามเร็วนะครับสันติภาพไม่ท้อครับเดินต่อครับเป็นยก3ต้นยกดูครับไม่ถึงกับเจ็บครับแต่ว่าบางครั้งมันเสียจังหวะดูครับจอขวาเต็มๆครับวงขวาครับซ้ายเลยสลับขวาเป๊ะครับเป๊ะจบเลยครับเรียบร้อยครับไม่ไหวครับจบเลยครับกลางยก3โอ้โหสุดยอดเลยครับศอกนี้ครับโอ้โหนี่ครับชั่วเสี้ยววินาทีครับโอ้โหทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นได้สันติภาพที่กระพริบตาไม่ทันเลยครับเดินเร็วเจอสวนเร็วครับโอ้โหแม่เทคนิคครับภูมิกับครับขอชมเลยครับช็อตนี้ต้องชมนะครับก่อนรับรางวัลโอ้โหตอนนี้ยังงงครับสันติภาพยังนึกไม่ออกครับพลาดอย่างไรนี่ครับมาแล้วครับดูกันชัดๆครับลุยเข้าไปนะครับสันติภาพเดินเร็วขวาก่อนครับศอกขวาเข้ามาใหม่ครับตั้งศอกซ้ายเข้ามาสู้ครับขวาอีกทีครับโดนแล้วนะครับซ้ายครับแล้วสุดท้ายขวาลงเลยครับโอ้โหเต็มคางครับดูครับโอ้สันติภาพหนึ่งก่อนครับสับไม่โดนดูครับซ้ายครับหนึ่งสับโอ้โหครับเด็ดขาดจริงๆครับขวาของเป็นสยามนี่ครับดูอีกทีนะครับดูครับตั้งเนี่ยครับแล้วจบเลยนะครับเอาละครับมีรางวัลมอบภายใน3ยกก่อนนะครับเป็นรางวัลสำหรับผู้ชนะบริษัทห้างขยาตราเสือ11ตัวครับมอบรางวัลให้ผู้ชนะ 4,000 บาทบริษัทง่วนเฮงจันจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงชนิดเม็ดและแคปซูลตราใบห่อมอบเงินสด 4,000 บาทบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรมสระบุรีจำกัดผู้ผลิตท่อน้ำ PVC ตราช้างมอบอีก 4,000 นี่น็อกภายใน3ยกนะครับรางวัลน็อกภายใน3ยกก็จะได้รับอีกแต่ว่าเป็นอาทิตย์หน้าเราจะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาดูคู่สุดท้าย3ยกแล้วลากันนะครับมาถึงมวยคู่ที่5ครับชกกัน3ยกแดงครับยอดยุทธชัยเพชรยุทธาสวัยจากยโสธรน้ำเงินขวัญล่าสสุนันชัยจากเชียงใหม่กรรมการสนองอุ่มอิ่มครับผู้ชี้ขาดเฉวงครุฑเกตประยุทธ์วงประเมศและณรงค์ธนจันทร์ให้คะแนนก็เป็นมวยไทยเจ็ดสีสู้กัน3ยกปิดท้ายรายการคู่ที่5ครับพูดถึงมาสักครู่สักนิดนึงครับนานๆเห็นนะครับว่านักมวยสู้กันแล้วก็ชนะกันเป็นเสร็จเด็ดขาดด้วยอาวุธลับคือศอกครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยถือว่าเป็นศิลปะที่ร้ายกาจที่สุดในโลกครับหมัดเท้าเข่าศอกเมื่อสักครู่เราเห็นแล้วนะครับว่าปิ่นสยามก็ใช้ได้สวยงามจริงๆเป็นจังหวะที่ใช้ได้เนียนมากแล้วก็อาวุธเนี่ยครับที่ทำให้ฝรั่งที่เรียนมวยไทยแล้วเขากลัวที่สุดคือศอกครับบางครั้งบางโอกาสบางจังหวะนักมวยไทยไปชกต่างประเทศเขางดเลยนะห้ามใช้ศอกครับกลัวมากยุคแรกๆครับจะห้ามใช้ศอกแต่ว่ายุคใหม่ตอนนี้เขากล้าแล้วครับปล่อยแล้วนะครับปล่อยให้สู้ด้วยศอกแล้วครับ
ปัจจุบันนี้ฝรั่งต่างชาติเขาไม่กลัวครับก็ถือว่าเขาได้เรียนรู้ฮะสู้ทุกอย่างยกที่1อยู่ของคู่ที่5แล้วครับ3ยกเท่านั้นมุมแดงนี่ยอดยุทธชัยแล้วดูท่าทางครับ3ยกไม่น่าจะถึง3ยกครับมวยคู่นี้ดูความโหดอย่างนี้ครับยกแรกมวยอีสานกับมวยทางเหนือครับมุมแดงมวยเมืองบ้างไฟแสนครับเป็นเรียกว่าเป็นตำนานเป็นต้นตำนานของบั้งไฟนะครับคือยโสธรครับมีคำเกินแก้วใช่ไหมงานใหญ่วันที่12นะหลังจากนั้นก็ขยายใหญ่ไปทั้งหนองคายทั้งอุดรนะครับเป็นบั้งไฟล่าแล้วครับเดี๋ยวนี้ครับเป็นประเพณีก่อนเข้าสู่ฤดูปลูกข้าวฮะทำนาของพี่น้องชาวอีสานของเราก็พี่น้องชาวอีสานเชื่อกันว่างานบุญบั้งไฟนั้นเป็นการขอฝนจากพญาแถนนะครับโอ้โหลงไปเลยโอ้หลังเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรครับตีเข่าเพลินครับโดนตัดข้างล่างฮะทางด้านขวัญล่าหลังจากโดนก็ต้องตั้งสติใหม่ครับโอ้ยนี่ครับมาแล้วครับแข่งกับหมากบ้านเดียวกับซีอุยนะขวัญล่านี่จากเชียงใหม่ด้วยกันก็สุนันทชัยเหมือนกันครับค่ายเดียวกันเอาครับมาดูนายครับเสียบมาเสียบไปขวัญล่าตีโอ้โหบูกันเลยครับเล็กๆโอ้โหแม่กรรมการช่วยหน่อยครับนอกเชือกเลยแม่ตัวเล็กครับแล้วนักมวยรู้แล้วครับว่ามัน3ยกเท่านั้นครับไม่มียก4ฉะนั้นต้องลุยกันเลยครับโอ้เสียดายครับคู่นี้ชกกันแค่3ยกขวัญล่าบอกผมมาไกลครับมาจากเชียงใหม่รีบกลับบ้านเหมือนกันเดี๋ยวขึ้นรถไฟไม่ทันวันนี้เชียงใหม่มี2นะครับมีขวัญล่าแล้วก็ซีอุยเอาละครับหมดยกที่1ที่1ผ่านไปแล้วครับเราชมภาพช้านะครับเตะซ้ายต่อยขวาครับสู้กันเต็มยกทีเดียวครับเป็นผู้ปิดท้ายรายการมวยไทยจะสี3ยกนะครับมวยเล็กๆครับ100ปอนด์สนุกแน่นอนนะครับดูนะครับนี่เป็นช่วงที่ทั้งคู่นั้นพันตัวก็ด้วยเพลงเข่าครับแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงครับนี่ครับเอาทิ้งครับหักลงไปเลยครับหลังจากนั้นครับช็อตนี้ครับแม่ถ้าไม่มีอาจารย์อยู่ตรงนั้นสงสัยว่าเกือบตกครับเป็นคู่ที่5ครับแต่ว่าชกกันได้สนุกก็เรียนทวนผลกันซะนิดครับวันนี้มวยไทยเจ็ดสีเริ่มจากคู่แรกครับหลังส่วนเล็กสสิประภายิมถูกกรรมการไล่ในยกที่5ครับเจอกับปราบปรามเล็กเพชรราชพัฒน์คู่ที่2ครับสตาร์บอยไอเสือดาวอาศัยพลังเสือดาวเอาชนะสุดเลิฟทอชาเพชรบุรีคู่ที่3รุ่งราวีสสิประภายิมครับเอาชนะซีอุยสสุนันทชัยและคู่เอกครับ1นาทีกับ19วิของยกที่3ปินสยามสอมือสิริโชคสับศอกน็อกสันติภาพสิทธิ์อุบลก็วันนี้วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวนะครับสำนักงานเขตดุสิตร่วมกับวัดเทวราชกุญชรวรวิหารเชิญท่านไปพบกับความสุขที่วัดเทวราชกุญชรอยู่แถวเทเวศนะครับครับคู่นี้ยกที่2ครับสู้กันแค่3ยกเท่านั้นครับมุมแดงยอดยุทธชัยน้ำเงินขวัญล่าออกแข้งขวาแล้วจับในตีกันต่อดูพละกำลังวงในของมวยร้อยปอนด์ครับเปี่ยงเอาล้มอยู่ข้างล่างหน่อยโอ้แม่จะดันอยู่ข้างบนให้ได้แม่ล้มไม่ล้มเปล่าตัวแขนไปติดเชือกครับเชือกไปเกี่ยวขาเอาไว้อีกโอ้ยแข้งซ้ายขวาอีกทีขวัญล่าครับขวัญล่าเงินกระดุกเหลือเกินครับสไตล์เดียวกันกับซีอุยเลยตีไม่หยุดเชียงใหม่ด้วยกันนะครับมวยทางเหนือนี่ปอดใหญ่ทุกคนเราจะเป็นกิ่งซางซีอุยครับก็จะมีมวยค่อนข้างน้อยครับทางเหนือแต่ว่าแต่ละคนที่ออกมาก็คุณภาพทั้งสิ้นครับกิ่งไทยแล้วดูครับแม่ลูกนี่ครับโอ้ยังกระตีกระสอบทรายครับไม่มีย่อไม่มีท้อแท้ครับขวัญล่าเปิดเกมเดินออกแข้งนำฝันซอกดูวงในเสียบเข่าเสียบเข่าโอ้ยสามเข่าครับขาเข่าล้นบนบนเสียบอีกทีมาอีกดอกมันกำลังเหลือเฟือจริงๆนะขวัญล่านี่คือคุณภาพของมวยไทยเจ็ดสีครับขนาดคู่หลังคู่เอกครับนี่ครับดูครับไม่ต้องหายใจกันแล้วครับ
ก็รู้ว่าชก3ยกครับก็เต็มที่เลยแหมเสียดายครับคู่นี้ถ้า5ยกนั้นก็ไม่แน่ครับคู่ดูเดือดดูเดือดก็ออกมาแล้วครับคู่3ครับรุ่งราวีกับซีอุยนี่คือคู่ดูเดือดยอดเยี่ยมปิ่นสยามครับศอกมหากาลครับโอ้สัปดาห์หน้าครับปิ่นสยามก็มารับทั้งรางวัลยอดเยี่ยมน็อกภายใน3ยกดูเดือดอีกต่างหากนะครับโอ้นะครับอาทิตย์นี้มวยดีทุกคู่นะครับอ้าวขวัญล่าเอี่ยวตัวออกข้างโอ้ทางด้านยอดยุทธชัยก็ไม่มีถอยฮะแทงสู้ทุกจังหวะเหมือนกันแล้วมุมแดงก็ดาวเด่นจากภูธรเลยครับจากยโสสี่ห้าฟอร์มหลังไม่แพ้ใครครับคู่นี้มวยซุ่มจากอีสานเจอมวยซ่อนจากทางเหนือเลยโอ้โหอ้าวแยกก่อนแยกก่อนครับเป็นมวยถูกคู่ปิดท้ายรายการสามยกแต่ว่าเป็นสามยกที่ร้อนแรงจริงๆถึงพลิกถึงขิงเลยคู่นี้ดูครับจังหวะของทางด้านยอดพิชัยก็แทงได้ดีแล้วก็ต้องลุ้นกันถึงยกหน้าเลยฮะได้เวลาให้น้ำครับเข้ามุมให้น้ำก่อน2ยกผ่านไปครับชมภาพยก2ครับเล็กๆแต่ว่าเล็กแบบสนุกสนานทีเดียวครับยอดพิชัยเพชรจุฑาสวยกับขวัญล่าสสุนันทชัยยก2ครับดูเลยครับต่อยกันไม่หยุดครับและสุดท้ายครับพลิกไปเนี่ยครับลงไม่ลงครับขาไปเกี่ยวกับเชือกอยู่ครับชักขยเยอร์กันอยู่ตรงนั้นนานทีเดียวครับแล้วด้วยครับนี่ครับลูกขยันของยอดยุทธิชัยเตะขวาเข้านะครับฟันล่าน้ำเงินนักมวยจากเชียงใหม่แดงนักมวยจากยโสก็มีอนาคตครับประกาศย้ำอีกครั้งนะครับดุเดือดนั้นคู่3ครับรุ่งราวีสศิประภายิมกับซีอุยสสุนันทชัยยอดเยี่ยมเป็นสยามสออำนวยสิริโชคนี่คือรางวัลของนักมวยที่ได้รับในอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าก็มารับรางวัลกันคู่ที่5วันนี้3ยกครับเรามาร่วมสืบสานศิลปะแม่ไม้มวยไทยกับมวยร้อยปอนด์ที่ชกกันได้สนุกถึงพลิกถึงขิงจริงๆเลยครับคู่นี้แฟนบันแท้ที่ติดตามชมการถ่ายทอดสดของช่องเจ็ดสีก็พรุ่งนี้เช้านะครับติดตามดูยก6ทายกันว่าคู่ไหนครับขึ้นยก6เช้านี้ที่หมอชิดครับแบบนี้คืออนาคตมวยไทยครับเป็นมรดกในอนาคตครับอ่านไกลยาเสพติดในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยอ้าวเบิ้ลแข้งขวาเลยขวัญล่าต้องใช้ความขยันครับเบิร์ดเบียดเข้าไปภาษามวยบอกว่ายกนี้ยกชิงดำนะคุณธนากรสูสีครับแล้วดูครับอาศัยลูกขยันโอ้ยังที่เรียนครับว่าเสียดายครับชกกันแค่3ยกถ้า5ยกแล้วก็โอ้โหได้เลยครับก็อนาคตข้างหน้าทั้งคู่จะกลับมาพบกับท่านใหม่แบบเต็มๆ5ยกอะครับอันนี้ชก3ยกไปก่อนเพราะเวลาเรามีจำกัดแต่เที่ยวหน้าอาจจะได้เจอกันอีกแน่5ยกเต็มๆครับตอนนี้มาดูครับเพลงเข่าวงในก็เป็นมวยเล็กๆที่ควรค่าแก่การสนับสนุนครับแต่ชนะของมวยคู่นี้ก็อยู่ที่กรรมการแล้วครับว่าจะออกมุมไหนขวัญล่านั้นได้ขยันนะครับเดินเดียดเข้าไปจังหวะเตะขวาครับเตะขวาอีกแล้วครับโอ้ว่าโอ้ยลูกนี้ทันเข่านี้สิครับที่หลังดังกว่าได้กันคนละอย่างนะครับเตะขวานั้นได้ดีครับขวัญล่าแต่ว่าดูครับมีจังหวะที่ลูกโต้ลูกสวนของยอดยุทธชัยเวลายังมีครับขวัญล่าเวลายังมีครับใช้เวลาให้คุ้มที่สุดเลยฮะโอ้ตีครับลูกนี้นะครับเป็นลูกที่เด็ดของเขาในก็กลับเป็นของยอดยุทธิชัยครับเชื่อแน่ว่าคู่นี้ต้องมีอีกภาคหนึ่งอย่างแน่นอนครับใครแพ้ใครชนะในวันนี้ต้องมีอีกภาคหนึ่งครับกำลังนั้นยังเหลือเฟือครับขวัญล่าแต่ว่าก็ยังว่าครับเวลาไม่เหลือซะแล้วครับเพราะว่าชกกันแค่3ยกดูแล้วมีอนาคตทั้งคู่นะครับมวยทางเหนือครับขวัญล่าจังหวัดเชียงใหม่ยอดยุทธชัยนะจากจังหวัดยโสธรครับโอ้โหเล่นฝีมือเลยถีบหมุนไปเลยอันนี้ก็ช่วงปลายยกสุดท้ายครับยกที่3จบแค่ยกนี้นะครับพี่น้องครับคุมจังหวะได้ดีนะครับยอดยุทธชัย
าแล้วครับกิ๊กสุดท้ายครับเอาละจบแล้วนะครับมวยไทยเจ็ดสีคู่ที่5ต้องขอบคุณแฟนพันธุ์แท้ทั้งขาประจำขาจรนะครับที่ติดตามชมมาโดยเวลาที่ยาวนานถึง41ปีกว่าแล้วนะครับทันทีที่เราทราบผลแล้วก็จะลาท่านผู้ชมเลยนะครับก็สุดท้ายครับนักมวยท่านใดมุมแดงลาไปเป็นฝ่ายชนะไปนะครับพบกันใหม่นะครับวันศุกร์ที่ชามครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่เนี่ยบ่ายโมงครึ่งสวัสดีครับ